กฎแห่งกรรมเรื่องละความอยากวางใจให้ถูกต้องธรรมะโดยพระอาจารย์ไพศาลวิสาลูไม่ว่าพระพุทธเจ้าในอดีตในปัจจุบันและในอนาคตพระพุทธองค์อุบัติขึ้นได้เพราะการปฏิบัติโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของวิปัสสนากรรมฐานจะเรียกว่าเป็นงานที่ศักดิ์สิทธิ์ก็ได้แต่พอพูดว่าเป็นเรื่องศักดิ์สิทธิ์หรือเป็นเรื่องจริงจังบางคนก็จะรู้สึกเกรงขึ้นมาหรือว่ามีความมุ่งมั่นปรารถนาจนจิตอาจจะไม่เป็นปกติเรียกว่าวางใจไม่ถูกต้องก็ได้อยากให้มองว่าเรากำลังทำสิ่งธรรมดาสามัญคือทำใจสบายๆอาจจะยิ้มอยู่ในใจไม่รู้สึกว่าเป็นภาระเพราะสิ่งที่จะทำนี้เราไม่ต้องรับผิดชอบกับใครเวลาทำงานทำการบางครั้งเราต้องรับผิดชอบกับผู้อื่นต้องห่วงว่าสิ่งที่จะทำนั้นมีผลต่อคนอื่นหรือไม่หรือผลต่อส่วนรวมหรือไม่และยังต้องคำนึงถึงความคาดหวังของผู้อื่นอีกด้วยแต่การปฏิบัติธรรมะเราไม่ต้องคำนึงถึงความคาดหวังของใครๆและไม่ต้องรับผิดชอบใครทั้งสิ้นสิ่งที่จะทำก็คือมีเพียงแต่การดูกายและจิตใจของเราเท่านั้นเองฉะนั้นจึงอยากให้ทำด้วยความรู้สึกสบายๆให้วางสิ่งต่างๆที่เป็นภาระของใจลงชั่วคราวที่เป็นงานต่างๆก็ให้วางลงแม้แต่ความกังวลใดๆก็วางเช่นเดียวกันรวมทั้งความอยากด้วยแน่นอนเรามาไกลถึงขนาดนี้ก็เพราะความอยากเช่นอยากจะได้รับความสงบอยากจะฝึกตนเองอยากจะพัฒนาจิตใจของตนแต่ทันทีที่นั่งก็ให้วางความอยากต่างๆเหล่านั้นลงเสียไม่อย่างนั้นแล้วความอยากก็จะเป็นอุปสรรคทำให้ไม่สามารถที่จะปฏิบัติได้อย่างถูกต้องเพราะเมื่อมีความอยากขึ้นแล้วสิ่งที่คู่กับความอยากก็คือความกลัวเช่นกลัวว่าจะไม่สมความอยากกลัวว่าจะไม่ได้อย่างที่อยากถ้าอยากได้ความสงบก็กลัวว่าจะไม่ได้รับความสงบเพราะฉะนั้นจึงมีความเกรงหรือพยายามปฏิเสธอะไรก็ตามที่ทำให้ใจไม่สงบรวมทั้งการไม่ยอมรับอาการต่างๆที่เกิดขึ้นกับจิตใจตนเวลาที่ใจฟุ้งซ่านปรุงแต่งขึ้นมาก็จะพยายามบังคับจิตให้หยุดไม่ให้ฟุ้งซ่านหยุดปรุงแต่งการทำเช่นนั้นกลับจะทำให้การปฏิบัติเนิ่นช้าหรือเป็นอุปสรรคต่อความสงบด้วยซ้ำไปในทางตรงกันข้ามถ้าเราวางความอยากลงอะไรเกิดขึ้นก็รับรู้เฉยๆไม่ผลักไสไม่ปฏิเสธวางใจเป็นกลางความฟุ้งซ่านนั้นก็จะค่อยๆเลือนหายไปความคิดที่เข้ามารบกวนจิตใจก็จะเลือนหายไปตามธรรมชาติของมันแม้แต่อารมณ์ความเครียดความหงุดหงิดความกังวลใจก็จะคลี่คลายหายไปเมื่อเราเพียงแต่ดูมันเฉยๆแต่ถ้าพยายามผลักไสกดข่มหรือปฏิเสธมันเพราะอยากให้ใจสงบหรือเพราะไม่ชอบเพราะเห็นว่าเป็นอุปสรรคขัดขวางความสงบใจก็จะยิ่งขัดขืนต่อต้านยิ่งอยากผลักไสก็ยิ่งคงอยู่นั่นเองให้สังเกตดูอะไรก็ตามที่พยายามผลักออกไปก็จะยิ่งต่อต้านคงเหมือนกับแมวเวลาดึงหางแมวให้ถอยหลังมันจะพยายามฝืนเดินไปข้างหน้าเวลาที่เราพยายามดึงมันมาข้างหน้ามันก็จะถอยหลังจิตของเราก็เช่นเดียวกันคล้ายๆอย่างนั้นเคยมีการทดลองง่ายๆให้แต่ละบุคคลนั้นนั่งอยู่ในห้องเดียวกันอนุญาตให้คิดอะไรก็ได้ยกเว้นห้ามคิดอย่างเดียวคือห้ามนึกถึงหมีสีขาวถ้านึกถึงหมีสีขาวให้กดกริ่งทันทีเขาให้โจทย์เสร็จไม่ทันไรเสียงกริ่งก็ดังระงมเพราะพอสั่งไม่ให้คิดหรือพอตั้งใจไม่ให้นึกถึงหมีสีขาวใจก็จะคิดถึงหมีสีขาวขึ้นมาทันทีราวกับว่ายิ่งห้ามก็เหมือนยิ่งยุความคิดและอารมณ์ก็เหมือนกัน
ถ้าเราพยายามกดข่มปฏิเสธตั้งแต่แรกมันก็จะยิ่งโผล่ยิ่งผุดหรือว่าคงอยู่นานขึ้นเมื่อรู้อย่างนี้แล้วเวลาเกิดขึ้นก็ไม่ต้องทำอะไรกับมันเพียงแต่ดูมันเฉยเฉยเจออารมณ์ที่ปรารถนาก็ไม่ไปคลอเคลียอยากครอบครองเจออารมณ์ที่ไม่ปรารถนาหรือทุกขเวทนาก็ไม่ผลักไสเพียงแต่ดูมันหรือว่าตั้งจิตอยู่บนตัวรู้ถ้าตั้งจิตอยู่บนตัวรู้หรืออยู่บนฐานรู้ก็สามารถกอบกู้ใจจากอารมณ์นั้นได้ตัวรู้นี่ก็คือรู้กายรู้ลมหายใจรู้อิริยาบถเคลื่อนไหวอันนี้เป็นเครื่องอยู่เป็นเครื่องอาศัยของจิตลมหายใจอิริยาบถที่เคลื่อนไหวเป็นเครื่องมือหรือเป็นหลังพิงที่ได้ช่วยให้จิตนั้นไม่แส่สายไม่ซัดเซพเนจรออกไปหรือไม่ถูกอารมณ์ความคิดต่างๆดึงดูดพาไปถ้าเราไม่มีฐานรู้หรือไม่มีกายเป็นเครื่องอยู่เป็นหลังพิงจิตก็จะไม่มีที่ตั้งจะไปนู่นไปนี่แล้วแต่อารมณ์หรือความคิดต่างๆจะพาไปด้วยสองสาเหตุคือความอยากครองเพราะหลงไหลเคลือบเคลิ้มกับมันหรือความผลักไสไล่ส่งมันเหมือนกับเราที่ไม่ชอบสุนัขตัวขี้ขโมยเราไม่อยากให้มันมาพอมันมาเราก็ไล่มันปรากฏว่าทันทีที่ทำเช่นนั้นก็อยู่ในอำนาจของมันเสียแล้วเราอยู่บ้านไม่อยากให้มันมาแต่พอต้องการไล่ก็เลยต้องถูกมันล่อให้วิ่งออกไปไกลจากบ้านมากขึ้นอันนี้เป็นเพราะความอยากที่จะผลักไสก็เลยออกไกลจากบ้านไปไกลจากเรื่องอยู่ฉะนั้นขอให้ตัวของเราเป็นเพียงแต่ผู้ดูอยู่เฉยๆอะไรจะเกิดขึ้นกับจิตใจก็ดูเฉยๆซึ่งจะทำได้ก็เพราะว่าวางใจไว้อย่างสบายๆไม่ได้ถูกครอบงำด้วยความอยากไม่ว่าอยากผลักไสหรืออยากครอบครองนั่นเองช่วยกดติดตามและกดแชร์คลิปนี้เพื่อให้ธรรมะเป็นทานได้บุญจากการให้สาธุเจริญในบุญขอบพระคุณสวัสดีครับ